สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ nokiagang.com นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับ Nokia Lumia 530สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Microsoft นะครับซึ่งเมื่อประมาณ3สัปดาห์ก่อนนะครับ Microsoft ได้เปิดตัวรุ่นนี้อย่างเงียบๆนะครับโดยที่เว็บไซต์ Nokia ประเทศไทยเองก็นำข้อมูลของ Nokia Lumia 530นี้ขึ้นสู่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่หน่วยประมวลผลนะครับเป็นควอดคอร์ Snapdragon แบบ Dual Core นะครับความเร็ว 1.2 กิกและมาพร้อมกับหน้าจอ4นิ้วนะครับเป็นรุ่นต่อยอดจาก Nokia Lumia 520นะครับสำหรับรุ่นนี้ในหลังกล่องจะมีบอกถึงจำหน่ายถึง6สีนะครับแต่ว่าในประเทศไทยจะไม่มีสีฟ้าเข้ามานะครับตามข้อมูลในเว็บไซต์นะครับและรุ่นนี้ก็วิธีสังเกตก็เช่นเดิมครับจุดตรงนี้เป็นสีเขียวสำหรับ Nokia Lumia 530 Dual SIM ในกล่องนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่จะวางจำหน่ายในไทยนะครับจะมีพิเศษรับฟรีซิมแฮปปี้นะครับพร้อมเล่น Facebook และ LINE นาน6เดือนนะครับเอาละลักษณะตัวกล่องนะครับก็เหมือนกับรุ่นก่อนๆครับไม่ได้เป็นกล่องสีฟ้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยแล้วครับว่าจะมีอะไรในกล่องบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้จะวางจำหน่ายที่ราคา 3,690 บาทนะครับส่วนรายละเอียดการวางจำหน่ายเดี๋ยวทางเว็บไซต์จะอัปเดตให้ในภายหลังนะครับสำหรับรุ่นนี้เมื่อแกะออกมานะครับก็จะพบกับ Nokia Lumia 530แล้วก็เป็นใบแนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้งานกับ Windows Phone Nokia Lumia 530นะครับมาพร้อมกับ Windows Phone 8.1 Lumia Cyan ด้วยนะครับให้ดูตัวเครื่องคร่าวๆกันก่อนด้านหลังเอาละเรามาดูภายในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดออกมานะครับก็จะพบกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ Nokia BL5J นะครับ1430มิลลิแอมสายชาร์จไมโคร USB นะครับหูฟังแบบ Earbuds แล้วก็ Nokia วารันตีการนะครับใบรับประกันสินค้าคู่มือฉบับย่อนะครับภายในชุดจำหน่ายก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับรีวิวของ Nokia Lumia 530 Dual SIM รุ่นนี้นะครับติดตามได้จากเว็บไซต์ Nokia Gang ได้เร็วๆนี้ครับผม